เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องชอแชงก่อนจะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับชายคนนี้มีชื่อว่าเอ็ดดี้ตำแหน่งในการทำงานของเขาเป็นถึงรองประธานของธนาคารแล้วตอนนี้เขากำลังโดนศาลไต่สวนคดีความอยู่เพราะตอนนี้เอ็ดดี้เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าเมียของตัวเองเพราะเอ็ดดี้จับได้ว่าเมียของเขามีชู้และเขากับเมียตัวเองเนี่ยทะเลาะกันแรงมากจนเพื่อนบ้านได้ยินที่ทั้งคู่ทะเลาะกันเพื่อนบ้านก็เลยให้ปากคำในคดีนี้ด้วยส่วนเอ็ดดี้เขาให้การว่าหลังจากที่เขาทะเลาะกับเมียของเขาก็เก็บกระเป๋าไปอยู่กับชายชู้ที่มีอาชีพเป็นโปกอล์ฟแล้วในคืนนั้นเอ็ดดี้ก็คิดจะไปหาเมียของเขาแต่ก่อนจะไปเนี่ยเขาก็แวะกินเหล้าก่อนแล้วพอเขากินเหล้าเสร็จเขาก็ไปที่พักของเมียเขาที่อยู่กับชายชู้แต่พอตอนที่เอ็ดดี้ไปถึงเอ็ดดี้บอกว่าเขาไม่เจอใครอยู่ในบ้านเลยเขาก็เลยกลับมานั่งรอที่รถแต่ว่าตอนนั้นเอ็ดดี้พกปืนไปด้วยเอ็ดดี้เขาแค่กะว่าจะทำให้ทั้งสองคนแค่กลัวเฉยๆแต่พอเขานั่งอยู่ในรถสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มสั่งเมาแล้วก็ขับรถกลับบ้านส่วนปืนเขาก็โยนทิ้งลงในแม่น้ำไปทนายบอกว่าแต่พอในตอนเช้าเนี่ยเมียของเอ็ดดี้กับชายชู้ทั้งสองคนก็ถูกยิงเอ็ดดี้คิดว่าเรื่องนี้มันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าเอ็ดดี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็คงเป็นเรื่องบังเอิญแหละทนายบอกว่าตำรวจเขาก็งมหาปืนในแม่น้ำอยู่3วันแต่ไม่เจอปืนสักกระบอกเลยถ้าเกิดว่าเจอปืนกระบอกนั้นที่เอ็ดดี้ทิ้งไปมันก็ยังพอเอากระสุนปืนมาเปรียบเทียบกันได้ว่าเอ็ดดี้ใช่เป็นคนยิงเมียตัวเองหรือเปล่าแล้วจากหลักฐานทั้งหมดทางเราพบว่าผู้ต้องหาไปในที่เกิดเหตุจริงแล้วก็มีรอยเท้าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแถมกระสุนที่อยู่บนพื้นก็มีรอยนิ้วมือของเขาอีกแล้วแถมยังมีศพ2คนที่ถูกยิงเสียชีวิตอีกแล้วแถมศพที่ถูกยิงด้วยปืนลูกโม่ปืนลูกโม่มีกระสุนอยู่6นัดแต่ทั้ง2ศพมีกระสุนฝังอยู่คนละ4นัดแสดงว่าการฆาตกรรมครั้งนี้มันทำด้วยความเหี้ยมโหดเป็นอย่างมากเขายิงปืนจนหมดแม็กและแถมกอกกระสุนเข้าไปเพิ่มอีกจากนั้นก็ยิงซ้ำไปอีกศาลก็เลยตัดสินว่าให้เอ็ดดี้มีโทษจำคุกตลอดชีวิตไปดูทางด้านนักโทษในคุกกันบ้างผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเลฟเขาก็ถูกเรียกมาตอบคำถามเพื่อดูว่าตัวเองเนี่ยจะผ่านทันบนหรือเปล่าคณะกรรมการถามว่าคุณรับโทษจำคุกตลอดชีวิตตอนนี้ก็20ปีมาแล้วแล้วคุณสำนึกผิดบ้างหรือยังเลฟตอบว่าแน่นอนเขาเนี่ยสำนึกผิดแล้วและเขาก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมแล้วด้วยถ้าออกไปได้เขาจะไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นอีกตอนนี้เขาได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วพอกรรมการได้ฟังคำตอบที่เลสให้มาเขาก็ไม่ให้ผ่านเลสก็เลยถูกส่งกลับไปเข้าคุกเหมือนเดิมแล้วในคุกทุกแห่งของประเทศอเมริกามันจะต้องมีคนอยู่คนหนึ่งที่คอยหาของให้ทุกคนในคุกได้ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่กัญชาหรืออะไรก็ตามแต่เลสก็สามารถหาให้ได้หมดและของทุกอย่างที่เขาเอามาให้ก็ต้องให้เงินเลสเป็นค่าตอบแทนแล้วระหว่างที่เลสกำลังเดินอยู่ในสนามมันก็มีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้มีรถส่งนักโทษกลุ่มใหม่กำลังส่งนักโทษมาที่คุกนี้และคุกนี้ก็มีชื่อว่าชอแชงเอ็ดดี้เขาก็ถูกส่งมาที่คุกแห่งนี้ด้วยพอมีนักโทษใหม่เข้ามาในคุกทุกคนในคุกก็จะตื่นเต้นดีใจกันก็เผื่อกะว่าจะได้รับน้องใหม่กันแล้วก็เหมือนเดิมในทุกๆครั้งเวลาที่มีเด็กใหม่มากลุ่มของเล็กก็จะมาพนันกันว่าในคืนแรกเนี่ยมันจะมีเด็กใหม่คนไหนที่ร้องไห้เป็นคนแรกทุกคนก็เอาแต่เลือกหน้าติ่มๆเพราะน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่คนพวกนี้จะกลัวจนร้องไห้ส่วนเล็กเขาก็แทงเอ็ดดี้เขาก็คิดว่าไอ้คนนี้แหละที่จะร้องไห้เป็นคนแรกและส่วนพวกนักโทษใหม่ก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำมันก็ต้องมีการอบรมกันก่อนแล้วคนที่อบรมพวกนักโทษก็คือพัสดีนอร์ตันแล้วคนนี้ก็มีชื่อว่าเฮดลีย์เขามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้คุมแล้วก็เป็นผู้คุมที่โหดที่สุดในคุกแห่งนี้พัสดีก็ได้บอกกฎให้พวกนักโทษได้ฟังพอพัสดีพูดจบมันก็มีนักโทษคนนึงถามว่าแล้วนี่พวกเขาจะได้กินข้าวเมื่อไหร่อ้าวไอ้นี่กวนจัดให้สักหน่อยผู้คุมเฮดลีย์ก็เลยเดินไปคุยว่าจะได้กินเมื่อเราบอกให้แกกินอยากจะได้ขี้ตอนที่เราบอกให้ขี้อยากจะได้เยี่ยวก็ตอนที่เราบอกให้เยี่ยวพอพูดจบกระชกท้องไปทีนึงพออบรมเสร็จก็พาทุกคนไปอาบน้ำแล้วก็ส่งตัวแต่ละคนไปเข้าห้องขังของตัวเองและห้องนี้ก็คือห้องขังของเอ็ดดี้พอตกกลางคืนพวกนักโทษเก่าก็เริ่มปั่นประสาทพวกเด็กใหม่จนมีนักโทษใหม่คนนึงร้องไห้ออกมาทีนี้ก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนชนะพนันพอในคุกเริ่มเสียงดังผู้คุมมันก็เข้ามาแต่นักโทษใหม่คนนี้ก็ไม่ยอมหยุดร้องเขาบอกว่าเขาอยากออกไปจากที่นี่หัวหน้าผู้คุมก็สั่งว่าถ้ายังไม่หยุดร้องในโดนกระทืบแน่ไอคนนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดสุดท้ายนักโทษคนนี้ก็โดนลากมากระทืบข้างนอกพอกระทืบจนสลบนักโทษคนนี้ก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าคืนแรกสำหรับเอ็ดดี้เขาไม่ส่งเสียงร้องอะไรเลยแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยด้วยแล้วพอในตอนเช้ากลุ่มของเล็กก็ให้บุหรี่คนที่ชนะพนันเขาก็ถามนักโทษที่อยู่เวรห้องพยาบาลว่าไอ้คนที่โดนกระทืบเมื่อคืนเนี่ยจะได้ออกมาเมื่อไหร่ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าไอ้คนนั้นมันตายไปแล้วโดนกระทืบจนช้ำในตายจากนั้นเวลาก็ผ่านไป1เดือนตลอดเวลา1เดือนที่ผ่านมาเอ็ดดี้แทบจะไม่เคยพูดกับใครเลยแล้วคนที่เขาพูดด้วยคนแรกก็คือเลสเพราะเอ็ดดี้ได้ยินมาว่า
เลสสามารถหาของให้ทุกคนในคุกได้เขาก็เลยอยากให้เลสหาค้อนสลักหินมาให้เขาหน่อยเลสก็สงสัยว่าแล้วจะเอาไปทำอะไรถ้าเป็นของปกติทั่วไปเขาคงไม่ถามหรอกแต่ว่าไอ้ค้อนอันนี้มันทำมาจากเหล็กไม่ใช่เหรอเอ็ดดี้ก็เลยยอมบอกค้อนสลักหินมันยาวประมาณ7นิ้วมีลักษณะเหมือนพั่วย่อส่วนเขาจะเอามาแกะสลักหินเพราะว่าเมื่อก่อนเอ็ดดี้เคยสะสมหินมาก่อนแล้วอยู่ในคุกมันก็ไม่มีอะไรทำก็เลยอยากทำงานอดิเรกอันเดิมที่เคยทำมาก่อนมันใช่หรือเปล่าที่แค่เอาไปสลักหินเฉยๆไม่ใช่ว่าจะเอาไปทุบใครหรอกเหรอพวกเขาเองก็ได้ข่าวมาบ้างว่ากลุ่มที่มีชื่อว่าซิสเตอร์มันแอบชอบนายอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วถ้านายไม่ยอมมันเดี๋ยวก็โดนไอ้พวกนั้นกระทืบเอาหรอกเอ็ดดี้บอกว่าต่อให้มีเรื่องกับพวกนั้นจริงเขาก็จะไม่ใช้ค้อนอันนี้หรอกเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้เลสเดือดร้อนเลสก็สงสัยอีกอย่าบอกนะว่าจะใช้ค้อนอันนี้แหกคุกเอ็ดดี้ได้ฟังก็ขำถ้าเลสเห็นค้อนเดี๋ยวก็คงเข้าใจเองพอครั้งแรกที่เลสได้คุยกับเอ็ดดี้เขาก็รู้สึกว่าเอ็ดดี้มีอะไรบางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่นที่อยู่ในคุกเขาก็เริ่มสนใจในตัวเอ็ดดี้ขึ้นมาปกติแล้วที่คุกนี้จะมีการส่งผ้าบางส่วนออกไปซักด้านนอกแล้วพอตอนที่ส่งผ้ากลับมาพวกเขาก็จะเอาของยัดใส่ถุงผ้าเอาไว้ด้วยและนี่ก็เป็นวิธีการที่เลสหาของให้นักโทษคนอื่นพอเลสเปิดของที่เอ็ดดี้สั่งมาดูเขาก็เข้าใจแล้วว่าค้อนอันเล็กแค่นี้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะขุดอุโมงค์ออกไปด้านนอกจากนั้นเลสก็ฝากที่แกะสลักหินเอาไว้ให้บุ๊กฝากให้ไปส่งให้เอ็ดดี้ด้วยพอถึงห้องขังของเอ็ดดี้เขาก็ยื่นหนังสือพร้อมกับที่แกะสลักหินให้เอ็ดดี้แล้วตอนที่อยู่ในคุกเอ็ดดี้ก็มีหน้าที่อยู่ที่โรงซักรีดแล้วตอนนี้ผงซักฟอกมันก็ดันหมดเอ็ดดี้ก็เลยเดินไปเอาผงซักฟอกแล้วกลุ่มซิสเตอร์ก็ดักรอเอ็ดดี้อยู่พอดีพวกเขาก็บอกว่าถ้าเอ็ดดี้ไม่ยอมให้พวกเขาตุ๋ยตูดก็ต้องโดนกระทืบซึ่งแน่นอนเอ็ดดี้ยังไงก็ไม่ยอมแล้วเขาก็โดนกระทืบอยู่ตลอดแล้วถ้าไอ้กลุ่มนี้มีโอกาสเมื่อไหร่เขาก็จะคอยมาหาเรื่องเอ็ดดี้ถ้าเอ็ดดี้ไม่ยอมก็จะโดนกระทืบทุกครั้งจากนั้นเวลามันก็ผ่านไป2ปีเรื่องที่เอ็ดดี้โดนกระทืบมันก็กลายเป็นว่ามันคือเรื่องปกติเรื่องนึงแต่ว่ามันก็มีอยู่วันนึงพัสดีได้ตัดสินใจว่าที่คุกจะทำหลังคาโรงงานขึ้นมาใหม่แล้วพัสดีก็อยากได้อาสาสมัครสัก12คนมีเวลาให้ทำงานอยู่1อาทิตย์แล้วงานนี้ก็เป็นงานกลางแจ้งแถมเดือนนี้ยังเป็นเดือนพฤษภาอีกซึ่งมันก็เหมาะมากแก่การไปตากแดดถ้าประเทศนอกมันก็ทำกลางแดดได้ไงแต่ถ้าเป็นประเทศไทยน่าตายกันหมดทุกคนในคุกตอนนี้ก็เลยมาเขียนชื่อกันเพื่อที่จะจับฉลากว่าใครจะได้ทำงานนี้ซึ่งคนที่ได้ทำงานก็เป็นกลุ่มของเลสเพราะว่าเขาแอบติดสินบนพวกเจ้าหน้าที่เอาไว้ด้วยบุหรี่คนละซองแล้วพอตอนที่พวกเลสทำงานกันอยู่แฮร์รี่ก็ยืนคุยกับผู้คุมด้วยกันเขาบอกว่าตอนนี้น้องชายเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปแต่แฮร์รี่ก็ไม่ได้เสียใจหรอกที่น้องเขาตายเพราะว่าน้องชายของเขานี่ออกจากบ้านไปตั้งนานแล้วแต่บังเอิญว่าน้องชายของเขารวยมากแล้วน้องชายของเขาก็มีทรัพย์สินเกือบล้านดอลลาร์แต่ทรัพย์สินที่แฮร์รี่ได้จากน้องชายเป็นเงินแค่ 35,000 เหรียญแต่ปัญหาของเขาก็คือถ้าเขาได้รับมรดกจากน้องชายจริงเขาต้องเสียภาษีให้รัฐบาลจนหมดแน่แล้วถ้าเกิดว่าเขาซวยเกิดคำนวณภาษีผิดทีนี้จะยิ่งเข้าเนื้อไปกันใหญ่พอเอ็ดดี้เขาได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขาก็เลยเดินไปคุยกับแฮร์รี่ผู้คุมก็ตกใจว่าเองมาทำไมตรงนี้เนี่ยเอ็ดดี้เขาก็ถามว่านี่คุณไว้ใจภรรยาตัวเองหรือเปล่าคุณคิดหรือเปล่าว่าภรรยาของคุณจะหักหลังคุณไหมฮะเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะอยากตายมากใช่ไหมเขาก็เลยจะจับเอ็ดดี้โยนลงตึกเอ็ดดี้เขาพยายามบอกว่าถ้าคุณไว้ใจภรรยาของตัวเองเงินที่คุณได้มาคุณไม่ต้องเสียภาษีเลยสักบาทเขาก็เลยให้โอกาสเอ็ดดี้ได้อธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าที่พูดมาเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่เอ็ดดี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแฮร์รี่อยากเก็บเงินไว้ทั้งหมดคุณก็ต้องยกเงินทั้งหมดให้กับภรรยาของคุณเพราะว่าสัมปทานอนุญาตให้มอบของขวัญแก่คู่สมรสได้สูงสุด 60,000 เหรียญแต่ว่าให้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแฮร์รี่เขาไม่ค่อยอยากเชื่อถ้าเขาทำตามที่เอ็ดดี้บอกเดี๋ยวเขาก็ได้โดนจับและได้ถูกส่งมาอยู่ที่คุกนี้พอดีเอ็ดดี้เขาก็ยืนยันว่าเรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันถูกกฎหมายไม่เชื่อลองถามสัมปทานได้เลยแต่ว่ามันต้องมีคนเตรียมเอกสารให้แล้วไอ้ทนายพวกนั้นมันก็เก็บค่าแรงแพงมากเอ็ดดี้เขาก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมเอกสารให้เองเขาก็รับรองเลยว่าแฮร์รี่แทบจะไม่เสียอะไรเลยแต่เขาขอแค่ค่าตอบแทนอย่างนึงคือเบียร์3ขวดสลับเพื่อนร่วมงานเขาเอ็ดดี้ก็ขอแค่นั้นเองเพราะเอ็ดดี้รู้สึกว่าการที่พวกเราทำงานกลางแจ้งแล้วได้กินเบียร์เย็นๆสักขวดนึงมันจะทำให้รู้สึกเหมือนว่าพวกเราเป็นอิสระมันก็แค่นั้นเองทุกคนก็อึ้งเอ็ดดี้มาเล่นอะไรของมันวะเนี่ยแล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นก่อนงานเสร็จแค่2วันทุกคนได้กินเบียร์กันหมดซึ่งมันเป็นของขวัญจากผู้คุมที่เลวที่สุดในคุกส่วนทางเอ็ดดี้เขาก็เอาแต่มองเพื่อนๆของเขานั่งจิบเบียร์พอตอนกลางคืนเอ็ดดี้เขาก็เห็นว่ากำแพงของห้องขังเขามีชื่อคนอยู่เขาก็เลยหยิบค้อนมาแกะสลักชื่อตัวเองเอาไว้บ้างแล้วพอตอนเช้านักโทษบางกลุ่มเขาก็มานั่งดูหนังกันรอบนี้เอ็ดดี้เขาก็มีของที่อยากได้อยู่อย่างนึงก็คือนางเอกหนังคนนี้เลสพอจะให้เขาได้หรือเปล่าเลสบอกว่าได้แต่ขอเวลาสัก 2-3 อาทิตย์แล้วกันเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนจากนั้นเอ็ดดี้ก็เดินออกมาจากห้องฉายหนังแล้วเขาก็โดนพวกซิสเตอร์จับเอาไว้ไอหัวหน้าแก๊งก็บอกว่าถ้าเอ็ดดี้ไม่ยอมอมให้เขาเอ็ดดี้ได้ตายแน่แต่เอ็ดดี้ยืนยันยังไงเขาก็ไม่อมและถ้าเอาอะไรเข้ามาในปากเขาจะกัดให้มันขาดเลยไอกลุ่มนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระทืบเอ็ดดี้แทนจนเอ็ดดี้ต้องนอนอยู่โรงพยาบาล1เดือนส่วนบล็อกหัวหน้าแก๊งเขาก็ถูกขังอยู่ในคุกมืด1อาทิตย์พอครบ1อาทิตย์เขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาตอนนี้เขากลับมาที่ห้องขังก็เห็นว่าแฮร์รี่ยืนรออยู่แล้วจากนั้นพว
วกผู้คุมก็เริ่มกระทืบจนบล็อกต้องเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลที่มีการรักษาคุณภาพต่ำที่สุดแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือผู้คุมกระทืบจนบล็อกพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วหลังจากนั้นพวกกลุ่มของซิสเตอร์มันก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับแอดดี้อีกเลยแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไป1เดือนพอแอดดี้กลับมาที่ห้องขังของตัวเองเลนก็ให้ของขวัญต้อนรับการกลับมาของแอดดี้ก็คือรูปโปสเตอร์ที่แอดดี้เคยขอไว้หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาในเรือนจำก็มีการสุ่มตรวจเช็คห้องขังห้องของแอดดี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันผู้คุมก็ลองมาค้นดูในห้องมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติมันก็มีแค่รูปโปสเตอร์ใบใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรมากมายกิจกรรมยามว่างของแอดดี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำนอกจากเอากระดาษทรายมาขัดหินแล้วก็นั่งอ่านคัมภีร์ไบเบิลและที่พัสดีมาค้นห้องขังก็เพราะว่าเขาก็แค่อยากจะประเมินแอดดี้ว่าแอดดี้จะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าจากนั้นพัสดีก็เรียกแอดดี้ให้มาพบเขาก็มีคำสั่งให้ย้ายแอดดี้จากที่ทำงานซักรีดมาทำงานอยู่ในห้องสมุดแต่เรื่องที่แอดดี้มาทำงานอยู่ในห้องสมุดมันก็แค่ข้ออ้างอย่างหนึ่งแล้วคนที่ดูแลห้องสมุดอยู่ก็คือบู๊เขาก็แนะนำแอดดี้ให้รู้จักกับห้องสมุดที่นี่ที่นี่มันก็ไม่มีอะไรมีแค่หนังสือเก่าๆส่วนการทำงานที่นี่ก็แค่เขียนแล้วเขียนไปแจกจ่ายหนังสือให้คนที่อยากอ่านแค่นั้นพอกำลังคุยกันอยู่มันก็มีผู้คุมคนหนึ่งเขาก็มาคุยกับเอ็ดดี้เขามีเรื่องที่อยากจะปรึกษาเอ็ดดี้ก็คือเรื่องกองทุนเพื่อที่จะเอามาให้ลูกเรียนเอ็ดดี้ยังงงๆอยู่เลยทำไมอยู่ดีๆมาถามเราวะเขาก็เลยบอกให้ผู้คุมนั่งก่อนแล้วทั้งสองคนก็นั่งคุยกันแล้วพอหลังจากเสร็จงานบู๊ก็มาเล่าวีรกรรมของเอ็ดดี้ให้ทุกคนฟังเอ็ดดี้ก็ถามผู้คุมคนนั้นว่าคุณเนี่ยอยากให้ลูกเรียนฮาวาดหรือว่าเยลผู้คุมคนนั้นถึงกับตกใจไปแป๊บนึงแล้วเขาก็หัวเราะออกมาผู้คุมคนนั้นก็ถูกใจเอ็ดดี้มากเอ็ดดี้ทำหน้าที่เหมือนกับนายธนาคารจริงๆเลยแต่ต่างกันแค่เขาไม่มีเสื้อสูทดีๆใส่เท่านั้นเองเอ็ดดี้เขาคิดว่านอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเขาอยากทำอีกเรื่องนึงคืออยากทำห้องสมุดขึ้นมาใหม่นักโทษของเราเนี่ยจะได้มีการศึกษามากขึ้นแล้วก็จะได้มีความรู้ติดตัวด้วยบู๊เขาก็อยู่มานานตั้งแต่เขาอยู่มาพัสดีเนี่ยก็เปลี่ยนไป6คนและเขาก็บอกได้เลยว่าการขอทุนจากพัสดีเพื่อเอาเงินมาทำเรื่องพวกนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เอ็ดดี้คิดว่าเขาจะลองดูเขาก็เลยเดินไปคุยกับพัสดีพัสดีก็บอกเอ็ดดี้ว่าการที่คุกจะได้งบมามันก็มีให้ใช้อยู่แค่3อย่างก็คือสร้างกำแพงสร้างห้องขังแล้วก็จ้างผู้คุมมาเพิ่มเอ็ดดี้ก็เลยอยากเขียนจดหมายหารัฐสภาเอาแค่อาทิตย์ละฉบับก็พอเผื่อทางรัฐจะให้งบประมาณมาเพิ่มพัสดีก็บอกว่าตามใจเลยแต่เขาก็มั่นใจว่าทางรัฐไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกแต่ถ้าเอ็ดดี้เขียนมาเดี๋ยวเขาจะเอาไปส่งให้เองจากนั้นเอ็ดดี้ก็เริ่มเขียนจดหมายสัปดาห์ละฉบับมันก็เหมือนอย่างที่พัสดีพูดเขาไม่เคยได้รับคำตอบกลับมาเลยพอเดือนเมษายนปีต่อมาเอ็ดดี้ก็ทำเรื่องขอคืนภาษีให้ผู้คุมเกือบครึ่งที่อยู่ในชอแชงแล้วพอหลังจากนั้นอีก1ปีเขาก็ทำเรื่องคืนภาษีให้ผู้คุมทุกคนที่อยู่ในคุกรวมทั้งพัสดีด้วยแล้วก็ต่อมาอีกปีนึงเรือนจำมีการจัดตารางแข่งขันระหว่างผู้คุมเรือนจำด้วยกันผู้คุมจากเรือนจำอื่นพวกเขาก็เลยเอาไปแสดงรายได้มาด้วยเพื่อให้เอ็ดดี้ทำเรื่องขอภาษีคืนทุกครั้งที่ถึงช่วงฤดูเสียภาษีงานมันก็จะเยอะมากเอ็ดดี้ก็เลยให้เลดมาช่วยทำงานด้วยแล้วในทุกอาทิตย์เอ็ดดี้ก็ยังคงส่งจดหมายอยู่แต่มันก็มีอยู่วันนึงดูดีๆบู๊ก็เกิดข้างขึ้นมาพอถามไปถามมาที่บู๊ข้างก็เพราะว่าตอนนี้เขาจะได้ปล่อยตัวออกจากคุกแต่บู๊เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาออกจากคุกนี้ไปเขาจะไปทำงานอะไรแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงเพราะเขาติดอยู่ในคุกมาตั้ง50ปีจะให้ใช้ชีวิตข้างนอกยังไงแถมบู๊ยังป่วยเป็นโรคไขข้ออีกมือของเขาก็เจ็บอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปทำงานอะไรได้แล้วก็อีกไม่กี่วันต่อมาบู๊ก็ได้ออกจากคุกแล้วสลับคนที่ติดคุกมานานทางคณะกรรมการก็เลยเตรียมที่พักสลับนักโทษประเภทนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็จะมีงานให้พวกนักโทษพวกนี้ทำไปก่อนบู๊ก็ต้องอดทนทำงานไปทั้งที่มือเขาก็เจ็บแต่ถ้าไม่ทำงานเขาก็ไม่มีข้าวกินเขาก็ต้องอดทนทำงานแต่สุดท้ายบู๊ก็ทนไม่ไหวเพราะเขาคิดว่าเขาไม่เหมาะกับโลกภายนอกเลยเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วก่อนที่เขาจะตายเขาก็เขียนจดหมายมาหาทุกคนที่อยู่ในคุกจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆอยู่ๆก็มีคนส่งของมาหาเอ็ดดี้พอลองเปิดจดหมายอ่านดูเป็นจดหมายจากรัฐบาลของที่รัฐบาลส่งมาให้มันก็จะเป็นพวกหนังสือแล้วก็ของใช้อื่นๆแล้วแถมเงินให้อีก200ดอลลาร์เพราะว่าทางรัฐบาลรำคาญที่เอ็ดดี้เขียนจดหมายมาหาพวกเขาทุกอาทิตย์เลยเอ็ดดี้ก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้ของพวกนี้มาจริงๆเขาใช้เวลาแค่6ปีเองเอ็ดดี้ก็เลยคิดว่าต่อจากนี้เขาจะเขียนจดหมายอาทิตย์ละ2ฉบับงบที่ได้ก็น่าจะมากขึ้นผู้คุมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเอ็ดดี้มันจะทำสำเร็จจริงๆเขาก็บอกให้เอ็ดดี้รีบเก็บของก่อนที่พัสดีจะกลับมาเดี๋ยวเขาจะไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วของที่ส่งมาให้เอ็ดดี้มันก็มีแผ่นเสียงปนมาด้วยตั้งแต่เขาติดคุกมาเขาไม่เคยได้ฟังเพลงเลยเอ็ดดี้มันก็เลยมีน้ำใจเขาก็เดินไปที่ห้องขยายเสียงแล้วก็เปิดเพลงให้ทุกคนในคุกฟังส่วนเอ็ดดี้ก็นั่งฟังเพลงอยู่ข้างในนักโทษทุกคนในคุกก็ยืนฟังเหมือนกันแล้วเรื่องที่เอ็ดดี้ทำมันก็ทำให้พัสดีโกรธมากโทษของเอ็ดดี้ครั้งนี้เขาก็เลยโดนขังในคุกมืดอยู่2อาทิตย์จากนั้นเอ็ดดี้ก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วพอไม่กี่เดือนต่อมาเลก็ถูกเรียกให้ไปพิจารณาทันบนว่าเขาเหมาะแก่การพ้นโทษแล้วหรือยังพอมาถึงเนี่ยคณะกรรมการก็ถามแบบเดิมตอนนี้เลรับโทษจำคุกมาแล้ว30ปีคุณรู้สึกกับตัวกับ
จแล้วหรือยังเบสก็ตอบเหมือนเดิมเขาบอกว่าเขากลับตัวกลับใจแล้วและเขาก็จะเป็นคนดีของสังคมคำตอบของเบสก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่10ที่เอ็ดดี้ติดอยู่ที่คุกชอแชงจากนั้นก็ผ่านไปอีกหลายปีเอ็ดดี้ก็เขียนจดหมายไปหารัฐบาลอาทิตย์ละ2ฉบับเหมือนเดิมทางรัฐบาลก็เลยรู้สึกว่าการที่แค่เอาเงินให้เอ็ดดี้แค่200เหรียญคงทำให้ผู้ชายคนนี้หยุดเขียนจดหมายมาหาไม่ได้รัฐบาลก็เลยมีการประชุมกันเขาเลยจัดงบปีละ500เหรียญส่งมาที่คุกชอแชงเพื่อให้เอ็ดดี้มาเลิกเขียนจดหมายมาหาสักทีแล้วพอได้เงินมา500เหรียญเอ็ดดี้ก็เอามาสร้างห้องสมุดใหม่ขึ้นมาทุกคนในคุกก็เลยได้ใช้ห้องสมุดนี้กันหมดส่วนทางพัสดีเองเขาก็คิดโครงการใหม่ขึ้นมาได้เป็นโครงการที่แก้ไขความประพฤติของนักโทษเพื่อให้นักโทษมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยการให้นักโทษบางส่วนออกไปนอกกำแพงได้แล้วก็ไปทำงานสาธารณะเพื่อให้นักโทษพวกนี้เห็นคุณค่าของตัวเองว่าพวกเขายังทำงานได้แต่มันก็แค่โครงการหลอกตาที่ทำให้พัสดีดูดีขึ้นเฉยๆแต่จุดประสงค์ของพัสดีก็คือการที่เขาได้รับงานมามันก็ทำให้เขาโกงได้ทั้งโกงเรื่องวัสดุใช้งานแล้วก็โกงเรื่องค่าแรงเพราะค่าแรงเนี่ยยังไงนักโทษก็ไม่ได้อยู่แล้วพัสดีเป็นคนเก็บเอาไว้ทั้งหมดแล้วด้วยความที่พัสดีมีต้นทุนในการทำงานที่ถูกกว่าผู้รับเหมาเจ้าอื่นทำให้ไม่มีผู้รับเหมาคนไหนประมูลงานสู้พัสดีได้สักคนผู้รับเหมาก็เลยมาคุยกับพัสดีถ้าคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปธุรกิจที่เขาทำอยู่เจ๊งหมดแน่พวกเขาก็เลยเอาเงินมาติดสินบนพัสดีเพื่อยอมให้พัสดีปล่อยงานให้พวกเขาได้ทำงานกันบ้างแล้วการที่พัสดีโกงเงินแบบนี้ได้มันก็มีเอ็ดดี้คอยช่วยโกงบัญชีให้เขาทุกอย่างมันก็เลยราบรื่นไปหมดเลดเองเขาก็รู้ว่าเอ็ดดี้เป็นคนช่วยพัสดีฟอกเงินแต่เขาก็สงสัยว่าการทำแบบนี้ถึงยังไงมันก็ต้องทิ้งหลักฐานเอาไว้แล้วสักวันพวก FBI ก็ต้องตรวจเจอสุดท้ายคนที่ซวยมันจะไม่ใช่เอ็ดดี้เหรอเอ็ดดี้บอกว่าเรื่องนั้นมันก็จริงถ้า FBI หรือว่าสัมปกรณ์ตรวจเจอมันจะต้องมีคนซวยแน่นอนแต่คนที่ซวยเนี่ยไม่ใช่ทั้งเขาแล้วก็พัสดีด้วยแต่ว่ามันเป็นใครบางคนที่เอ็ดดี้สร้างตัวตนขึ้นมางงมึงทำได้ไงวะเอ็ดดี้เขาสร้างคนปลอมขึ้นมา1คนชื่อว่าสตีเวนเลดยิ่งฟังยิ่งงงเอ็ดดี้อยู่ๆจะสร้างคนคนนึงขึ้นมาได้ยังไงเอ็ดดี้บอกว่าทำไมจะทำไม่ได้ถ้าเรารู้ระบบว่ามันทำงานยังไงเอ็ดดี้บอกว่าเขาก็แค่ให้สตีเวนมีใบรับรองการเกิดมีใบขับขี่แล้วก็ใบประกันสังคมด้วยแค่นี้มันก็เหมือนว่าคนคนนี้มีตัวตนจริงๆขึ้นมาแล้วแถมคนคนนี้ยังมีบัญชีอยู่หลายธนาคารอีกถ้าเกิดว่ามีการจับได้แล้วมีการตามล่าตัวขึ้นมาจริงๆตำรวจก็จะตามล่าคนคนนี้แหละแล้วซึ่งมันก็ไม่มีตัวตนจริงๆเลดก็ยิ่งชื่นชมเอ็ดดี้เข้าไปใหญ่เอ็ดดี้เนี่ยฉลาดมากเอ็ดดี้เขาก็บอกว่าจริงๆเขารู้วิธีการโกงทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าตอนที่เขาอยู่ข้างนอกเขาไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยแต่จะให้ทำไงได้สถานการณ์มันบังคับแล้วนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่พัสดียอมให้เอ็ดดี้สร้างห้องสมุดขึ้นมาเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่เอ็ดดี้ยอมทำงานให้เขาจากนั้นมันก็มีเสียงเตือนดังขึ้นตอนนี้ก็มีรถขนนักโทษใหม่มาส่งนักโทษที่เรือนจำชอแชงแล้วนักโทษใหม่ที่มารอบนี้มีคนนึงชื่อว่าวินเลียมเขาติดคุก2ปีเพราะว่าคดีลักขโมยพอเอ็ดดี้มาอยู่ที่คุกนี้เขาก็ปรับตัวอยู่กับพวกเลดได้ไวมากเพราะว่าวินเลียมเคยติดคุกมาแล้วอยู่หลายคุกเขาติดคุกตั้งแต่อายุ13พอเข้ามาที่นี่ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะเขารู้ว่าต้องทำตัวยังไงบ้างพอนั่งคุยกันอยู่วินเลียมก็สงสัยว่าเอ็ดดี้ไปทำอะไรถึงได้มาติดคุกเอ็ดดี้ก็แค่บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เพราะว่าทนายมันเฮงซวยเขาก็เลยมาติดคุกอยู่ที่นี่จริงๆแล้ววินเลียมเขามีเมียหนึ่งคนแล้วก็เพิ่งมีลูกอ่อนด้วยแล้วเขาก็ได้ยินมาว่าเอ็ดดี้เนี่ยช่วยให้คนในคุกหลายคนสอบผ่านกศน.ได้เขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาสอบผ่านกศน.แล้วถ้าออกไปด้านนอกเขาก็น่าจะหางานดีๆทำสักงานนึงวินเลียมก็เลยมาคุยกับเอ็ดดี้เพื่อให้เอ็ดดี้ช่วยสอนหนังสือเขาหน่อยพอเอ็ดดี้ดูความตั้งใจของวินเลียมเขาคิดว่าเด็กคนนี้น่าจะตั้งใจจริงๆเอ็ดดี้ก็เลยยอมสอนให้เขาสอนตั้งแต่ ABC เลยแล้วก็สอนวิชาที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สอบผ่านกศน.แล้วหลังจากที่เอ็ดดี้สอนวินเลียมไปได้1ปีเขาก็คิดว่าวินเลียมน่าจะพร้อมก็เลยลองให้ทำข้อสอบดูแต่พอลองทำกลายเป็นว่าวินเลียมกดดันจนทำไม่ได้และแถมวินเลียมยังหงุดหงิดใส่เอ็ดดี้อีกแต่พอวินเลียมเขาใจเย็นลงเขาก็รู้สึกผิดที่ทำแบบนั้นใส่เอ็ดดี้วินเลียมก็เลยมาคุยกับเลดเลดบอกไม่ต้องคิดมากหรอกเอ็ดดี้มันรักแกจะตายเรื่องนั้นวินเลียมเขาก็พอรู้ว่าเอ็ดดี้ทุ่มเทกับเขามากแต่เอ็ดดี้เป็นคนฉลาดเขาก็สงสัยว่าแล้วทำไมอยู่ๆเอ็ดดี้ถึงมาติดคุกได้เลดก็เลยเล่าให้ฟังเอ็ดดี้เนี่ยติดคุกคดีฆาตกรรมตอนที่เอ็ดดี้อยู่ข้างนอกเขาเป็นถึงรองประธานธนาคารเลยวินเลียมฟังแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยคนฉลาดขนาดนั้นจะมาฆาตกรรมคนได้ไงก็เอ็ดดี้เขาเจอเมียนอนกับชู้ที่เป็นโปกอล์ฟเอ็ดดี้มันก็เลยสติแตกยิงทั้งคู่ตายหมดแล้วพอวินเลียมฟังเรื่องของเอ็ดดี้เหมือนว่าเขาจะรู้เรื่องอะไรมาสักอย่างจากนั้นเขาก็เรียกเอ็ดดี้มาคุยด้วยวินเลียมเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ4ปีก่อนเขาเคยติดคุกอยู่ที่โทมัตตันมีโทษประมาณ2ปีแล้ว6เดือนก่อนที่เขาจะออกจากคุกมันก็มีเพื่อนใหม่เข้ามาชื่อว่าอลิมแบทไอคนนี้มันเล่าให้เขาฟังว่ามันปล้นคนมาเป็น100ครั้งแล้วมันก็ชอบเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันเล่าให้ฟังเหมือนกันมันบอกว่ามันเคยทำงานอยู่ที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งพอตอนที่มันทำงานอยู่มันก็สังเกตว่าแขกคนไหนมีฐานะดีบ้างถ้ามันคิดว่าเจอคนรวยมันก็จะตามไปปล้นแล้ว
คืนนั้นมันก็เลือกได้คนหนึ่งมันก็เลยตามไปถึงบ้านแต่เจ้าของบ้านมันก็ดันตื่นขึ้นมาไอ้นี่ก็เลยตัดสินใจยิงเจ้าของบ้านพร้อมกับผู้หญิงที่อยู่กับมันด้วยแต่คืนนั้นเขาโคตรโชคดีเลยผู้หญิงคนนั้นมันมีผัวอยู่แล้วแต่ว่าดันมานอนกับโปก๊อฟและแถมคนรับผิดมันก็ดันเป็นนายธนาคารที่เป็นผัวของผู้หญิงคนนั้นอีกเขาก็เลยรอดคดีนั้นมาได้ส่วนไอ้นายธนาคารก็เป็นคนรับผิดแทนพอเอ็ดดี้ได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขาก็รีบเอาเรื่องนี้ไปคุยกับพัสดีแต่พัสดีบอกว่าเรื่องที่วิลเลียมมันเล่ามาเนี่ยโกหกทั้งนั้นแหละพวกเราก็รู้กันอยู่ว่าวิลเลียมมันประทับใจในตัวเอ็ดดี้มากมันอาจจะแต่งเรื่องมาให้เอ็ดดี้สบายใจก็ได้แล้วถึงต่อให้ผู้ชายคนนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆคิดว่ามันจะยอมรับสารภาพไหมมันคงไม่บอกว่าตัวมันเนี่ยผิดไปแล้วแล้วก็เพิ่มโทษให้มันด้วยใครมันจะบ้าพูดอย่างนั้นแต่เอ็ดดี้เขาคิดว่าอย่างน้อยเขาพอที่จะมีสิทธิ์ขึ้นศาลใหม่ได้แล้วต่อให้เอ็ดดี้จะพูดยังไงพัสดีก็ไม่ยอมช่วยเอ็ดดี้มันก็เลยด่าพัสดีพัสดีก็เลยไล่ให้เอ็ดดี้กลับไปเอ็ดดี้เขาพยายามขอร้องว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วมันทำให้เขาออกไปได้เขาจะไม่มีวันพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคุกนี้แน่นอนทั้งเรื่องที่พัสดีฟอกเงินด้วยแล้วพอพูดเรื่องนี้มันยิ่งทำให้พัสดีโมโหเข้าไปใหญ่พัสดีก็เลยสั่งขังให้เอ็ดดี้อยู่ในคุกมืด1เดือนตั้งแต่มีคุกนี้ขึ้นมาไม่เคยมีใครถูกขังอยู่ในคุกมืดนานขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้ผู้คุมเขาก็มาแจกจดหมายให้นักโทษวิลเลียมเองเขาก็ได้รับจดหมายมาจากกระทรวงการศึกษาเพราะว่าเอ็ดดี้แอบส่งผลสอบของวิลเลียมไปที่กระทรวงแล้วผลที่ออกมากลายเป็นว่าวิลเลียมสอบผ่านวิลเลียมเขาก็เลยยิ่งชื่นชมในตัวเอ็ดดี้เข้าไปใหญ่แล้วมีอยู่วันนึงพัสดีก็เรียกวิลเลียมมาคุยกัน2คนเขาก็ถามว่าเรื่องที่วิลเลียมเล่าให้เอ็ดดี้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่ไหมวิลเลียมก็บอกเรื่องจริงแล้วถ้าให้วิลเลียมขึ้นศาลจะยอมเป็นพยานให้เอ็ดดี้หรือเปล่าวิลเลียมยืนยันว่ายังไงเขาจะเป็นพยานให้เอ็ดดี้พอพัสดีดูจากสีหน้าของวิลเลียมไอเด็กคนนี้น่าจะพูดจริงเขาก็เลยส่งสัญญาณให้ผู้คุมที่อยู่ด้านบนพอพัสดีเดินออกมาวิลเลียมก็ถูกยิงแล้วคนที่ยิงเนี่ยก็คือผู้คุมแอดลีย์จากนั้นพัสดีก็เดินมาคุยกับแอดดี้เขาก็บอกว่าเรื่องวิลเลียมเนี่ยมันน่าเศร้านะอีกแค่ไม่ถึงปีก็จะได้ออกจากคุกแล้วแต่ว่าเขาคิดจะหนีก็เลยถูกยิงเพราะฉะนั้นเรื่องที่แอดดี้จะไปขึ้นศาลมันก็คงเป็นไปไม่ได้แอดดี้เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาจะไม่ยอมช่วยพัสดีฟอกเงินอีกให้พัสดีหาคนอื่นมาแทนเขาเลยพัสดีก็เลยขู่ว่าถ้าแอดดี้ไม่ยอมทำเขาจะยึดทุกอย่างมาจากพวกนักโทษรวมทั้งห้องสมุดพวกนั้นด้วยแถมเอ็ดดี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากพวกผู้คุมอีกและจะถูกส่งไปที่ห้องขังพวกที่ชอบข่มขืนรับรองได้เลยว่าเอ็ดดี้จะได้ถูกอัดตูดทั้งวันทั้งคืนแน่นอนสุดท้ายเอ็ดดี้เขาก็ต้องยอมพัสดีแล้วพอเขาได้ออกมาจากคุกมืดเอ็ดดี้ก็นั่งคุยกับเลดอยู่2คนเขาก็บ่นเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดถ้าเขาออกไปจากที่นี่ได้เอ็ดดี้คิดว่าเขาจะไปอยู่ที่เม็กซิโกที่นั่นมีเกาะอยู่ชื่อว่าชิฮัวเขาก็กล่าวว่าจะไปเปิดโรงแรมเล็กๆที่นั่นแล้วก็ซื้อเรือเก่าๆมาสักลำนึงแล้วก็เปิดให้แขกมาพักแล้วถ้าเขาไปที่นั่นได้จริงเขาก็อยากให้เลดไปที่นั่นกับเขาด้วยเพราะเอ็ดดี้ต้องการคนที่หาของเก่งๆแบบเลดแล้วก็จะเริ่มทุกอย่างใหม่หมดจากที่นั่นเลดเขาก็บอกให้ตัดใจซะเถอะเพราะว่าชีวิตจริงเราต้องอยู่ที่นี่อีกนานเอ็ดดี้เขาก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเขาก็ขอตายดีกว่าแล้วก่อนที่เอ็ดดี้จะไปเขาก็ขอให้เลดทำอะไรให้เขาสักอย่างนึงถ้าสมมติว่าเลดออกไปจากที่นี่ได้เขาบอกว่าให้เลดไปที่บัตตันที่นั่นจะมีทุ่งฟางที่กว้างมากแล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่พิเศษกว่าตรงอื่นมันจะมีกำแพงหินยาวๆตั้งอยู่แล้วก็มีต้นโอ๊กต้นใหญ่อยู่ต้นนึงแล้วตรงใต้ต้นโอ๊กมันจะมีหินอยู่ก้อนนึงที่ไม่เข้ากับพวกเลยเอ็ดดี้อยากให้เลดหาหินก้อนนั้นให้เจอในนั้นมีของบางอย่างที่เขาอยากจะให้เลดแต่เอ็ดดี้ไม่ยอมบอกว่าไอ้ของชิ้นนั้นเนี่ยมันคืออะไรจากนั้นเลดเขาก็ไปคุยกับเพื่อนๆเลดเขารู้สึกเป็นห่วงเอ็ดดี้มากเพราะรู้สึกว่าเอ็ดดี้พูดจาแปลกๆเพื่อนเขาในกลุ่มคนนึงก็รู้สึกเหมือนกันเขาก็บอกว่าตอนที่เขาเจอเอ็ดดี้ก็รู้สึกเอ็ดดี้มันทำตัวแปลกๆแล้วแถมขอเชือกเขาไปเส้นหนึ่งด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ็ดดี้มันจะเอาไปทำอะไรทุกคนก็เลยคิดว่าบางทีเอ็ดดี้มันอาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้ส่วนทางเอ็ดดี้เขาก็มาทำงานให้พัสดีเหมือนเดิมพอทำงานเสร็จเขาก็ถูกส่งกลับเข้าห้องขังเลดก็คอยมองเอ็ดดี้อยู่ตลอดไม่รู้ว่าเอ็ดดี้มันจะคิดสั้นอะไรอีกหรือเปล่าแล้วพอตอนกลางคืนเอ็ดดี้เขาก็กำเชือกไว้ในมือแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเอ็ดดี้คิดจะทำอะไรแล้วแถมคืนนั้นยังเป็นคืนที่ฝนตกอีกพอถึงตอนเช้าผู้คุมก็มาเช็คชื่อนักโทษตามปกติแต่มีนักโทษคนนึงหายไปคนนั้นก็คือเอ็ดดี้แต่พอไปตรวจดูที่ห้องก็ไม่มีใครอยู่ในห้องเลยพัสดีเองก็รู้เรื่องแล้วว่าเอ็ดดี้หายไปเขาก็สั่งให้สอบสวนผู้ต้องหาทุกคนแต่ว่าให้สอบสวนเพื่อนสนิทของเอ็ดดี้ก่อนพอมาดูที่ห้องของเอ็ดดี้มันจะเป็นไปได้ได้ไงที่อยู่ๆคนทั้งคนจะหายไปจากห้องพอดูจากตารางการเช็คชื่อเมื่อคืนเนี่ยเอ็ดดี้มันอยู่ที่ห้องขังอยู่เลยแล้วพอตอนเช้ามามันจะหายไปได้ไงพอเลดเข้ามาที่ห้องพัสดีก็ถามว่านี่รู้เรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเลดก็บอกไม่รู้เอ็ดดี้มันไม่ได้บอกอะไรเขาเลยพัสดีก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่มันจะไม่รู้เรื่องได้ไงมันต้องมีคนสมคบคิดกับเอ็ดดี้แน่นอนเขาหยิบหินขึ้นมาปาแต่พอปาไปที่ลูกทุกคนในห้องงงกันหมดหินมันทะลุออกกำแพงไปได้ไงแล้วพอลองเอารูปออกเอ็ดดี้มันแอบขุดหลุมไว้ตอนไหนเนี่ยผู้คุมก็เลยพากันออกตามหาพอรู้แล้วว่าเอ็ดดี้มันแหกคุกออกไปแน่ๆแต่พอลองค้นดูพวกเขาก็เจอแค่เสื้อผ้าเก่าๆกับค้อนสลักหินที่ใกล้พังซึ่งความจริงก็คือเอ็ดดี้เขาใช้เวลา20ปีในการใช้ค้อนสลักหินอันเล็กๆขุดอุโมงค์ขึ้นมาเพื่อแหกคุกเอ็ดดี้จะขุดอุโมงค์ทุกคืน
แล้วพอเขาขุดเศษหินออกมาได้เขาจะกำเศษหินเอาไปทิ้งที่สนามหญ้าวันละแค่1กำมือแล้วในคืนสุดท้ายที่เอ็ดดี้ทำงานให้พัสดีเขาก็แอบเปลี่ยนหนังสือของพัสดีแล้วก็ขโมยเอกสารทั้งหมดออกมาแถมเอ็ดดี้ยังขโมยรองเท้าแล้วก็เสื้อของพัสดีมาด้วยคนในคุกก็ไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติเลยแล้วพอถึงตอนกลางคืนเอ็ดดี้ก็รีบเก็บของทุกอย่างแล้วก็มุดอุโมงค์หนีออกมาพอออกมาได้เขาก็เจอกับท่อระบายน้ำเอ็ดดี้เขาก็รอเสียงฟ้าผ่าแล้วเขาก็ใช้จังหวะนั้นเอาหินมาทุบท่อจนท่อน้ำทิ้งมันแตกแล้วเขาก็มุดท่อน้ำทิ้งออกไปด้านนอกจนสุดท้ายเอ็ดดี้ก็หนีออกจากคุกมาได้แล้วสิ่งแรกที่เอ็ดดี้ทำหลังจากออกจากคุกก็คือไปที่ธนาคารเอ็ดดี้ใช้ตัวตนปลอมที่ชื่อสตีเวนที่เขาสร้างมาให้พัสดีฟอกเงินด้วยความที่เขามีข้อมูลทุกอย่างทั้งบัตรประชาชนสุติบัตรแล้วก็ใบประกันสังคมมันก็ทำให้เอ็ดดี้สามารถถอนเงินออกมาจากทุกธนาคารได้หมดเลยจนทำให้พัสดีไม่มีเงินเหลืออยู่เลยสักบาทแล้วแถมก่อนที่เขาจะออกจากธนาคารเขาก็ฝากเอกสารส่งไปตามที่อยู่นี้หน่อยแล้วเอกสารที่ว่ามันก็ถูกส่งไปที่สำนักข่าวเป็นเอกสารเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแล้วก็คดีฆาตกรรมที่ชอแชงพัสดีก็รู้เรื่องข่าวแล้วด้วยจากนั้นไม่นานพวก FBI ก็มาหาที่คุกพัสดีก็งงว่าหลักฐานพวกนี้มันรั่วออกไปได้ไงพอเปิดตู้เซฟออกมาอันนี้มันเป็นคัมภีร์ไบเบิลของเอ็ดดี้นี่หว่าแล้วแถมเอ็ดดี้มันยังทำที่ซ่อนค้อนไว้ในคัมภีร์อีกแล้วคนที่โดนจับคนแรกก็คือหัวหน้าผู้คุมแฮตลีย์ในคดีฆาตกรรมผู้อื่นแล้วส่วนทางพัสดีเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายจากนั้นไม่นานหลังจากที่พัสดีตายไปเดนเขาก็ได้รับโปสการ์ดใบนึงมันไม่มีข้อความอะไรเขียนเอาไว้เลยแต่ว่ามันตีตาประทับมาจากรัฐเท็กซัสพอลองมาเช็คดูในแผนที่แถวนี้มันอยู่ตามชายแดนพอดีมันก็น่าจะเป็นจุดที่เอ็ดดี้หนีไปป่านนี้มันคงขับรถเที่ยวเล่นสบายใจแล้วแหละเพื่อนทุกคนของเอ็ดดี้พวกเขาก็คอยพูดถึงวีรกรรมของเอ็ดดี้อยู่ตลอดแล้วจากนั้นไม่นานเลดก็ได้รับพิจารณาว่าจะผ่านทันบนหรือเปล่ารอบนี้กรรมการก็ถามเหมือนเดิมเลดมีโทษจำคุกตลอดชีวิตตอนนี้ก็ได้รับโทษมาแล้ว40ปีคุณเนี่ยกลับตัวกลับใจแล้วหรือยังแต่รอบนี้เลดเขาตอบไม่เหมือนเดิมที่พวกกรรมการเรียกเขามาถามเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ถ้าจะถามว่าเขาเสียใจหรือเปล่าแน่นอนว่าเขาเสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปถ้ามันย้อนเวลากลับไปได้เขาก็อยากบอกตัวเองตอนที่เขายังเด็กอยู่เหมือนกันว่าควรมีเหตุผลมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันก็สายไปแล้วแล้วเลดก็บอกอีกอย่างนึงว่าทีหลังก็ไม่ต้องเรียกตัวเขามาอีกเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วเขาก็ไม่สนใจเรื่องทันบนแล้วด้วยอยากจะปั๊มอะไรก็ปั๊มไปเลยแต่พอตอบไปแบบนี้เลดผ่านทันบนเฉยเลยแล้วเขาก็ได้ออกมาข้างนอกจริงๆพอออกมาเลดก็ได้ทำงานที่เดียวกับบู๊คแล้วก็ได้นอนห้องที่บู๊คเคยนอนพอเลดได้ลองมาทำงานจริงๆแล้วได้ใช้ชีวิตข้างนอกหลังจากที่ติดคุกมา40ปีเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับโลกข้างนอกเลยเลดก็นั่งคิดอยู่ว่าหรือว่าเขาจะกลับไปข้างในดีถ้าอยู่ในคุกชีวิตเขายังง่ายกว่านี้อีกแต่มันก็มีอย่างหนึ่งที่เขานึกขึ้นได้คือสัญญาที่เขาให้ไว้กับเอ็ดดี้เลดก็เลยตัดสินใจไปหาต้นโอ๊กที่เอ็ดดี้เคยบอกพอมาถึงเขาก็ตามหากำแพงหินพอเจอกำแพงหินเขาก็เจอกับต้นโอ๊กต้นใหญ่แล้วก็ตามหาก้อนหินที่มีสีแปลกๆพอหยิบหินขึ้นมาดูข้างใต้มันก็มีกล่องเหล็กซ่อนเอาไว้อยู่เปิดออกมามันมีจดหมายอยู่หนึ่งฉบับแล้วข้างในนั้นก็มีเงินอยู่ด้วยจดหมายนี้เป็นจดหมายจากเอ็ดดี้เอ็ดดี้เขียนเอาไว้ว่าถ้าเลดได้อ่านจดหมายนี้ก็แสดงว่าเลดน่าจะออกจากคุกมาแล้วแต่ถ้าเลดไม่มีที่ไปยังจำชื่อเมืองที่เราคุยกันได้ไหมเมืองชิฮัวที่อยู่ที่เม็กซิโกตอนนี้เอ็ดดี้ยังต้องการคนเพื่อมาช่วยงานเขาอยู่แน่นอนเลดเขาตัดสินใจเดินทางไปที่เกาะนั้นพอมาถึงที่เกาะเขาก็ได้เจอกับเอ็ดดี้อีกครั้งนึงแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ